ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดสอบไมค์ IGP Sport BSC 100S กันนะครับโดยเราก็จะมีตัว Garmin Fenix นะครับในการเทียบค่าต่างๆนะครับนี่ก็รอบขาและฮาร์ดเรทนะครับไฟเริ่มแบ็คไลท์ติดแล้วนะครับนะครับฮาร์ดเรทก็ทำงานได้โอเคนะครับโอเคหลังจากเราไปปั่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน IGP Sport กันนะครับเลือก Device Data Management นะครับเขาก็จะทำการซิงค์ Activity ขึ้นมาในแอปของเขานะครับนี่นะครับจะเป็นข้อมูลในแอปของ IGP Sport นะครับนี่ก็จะเป็นแล็บนะครับก็ความเร็วฮาร์ดเรทนี่ก็เป็นรอบขานะครับเซ็นเซอร์รอบขาถือว่านิ่งนะครับไม่ค่อยหายไปหรือว่าหลุดนะครับมากเท่าไหร่ครับในส่วนของฮาร์ดเรทนี่ก็ไม่มีอาการหายเลยนะครับก็จะลิงก์อยู่ตลอดนะครับดูได้ตลอดคุมโซนฮาร์ทเรทได้ดีมากเลยครับก็ดูอุณหภูมิได้นะครับค่าต่างๆก็ถือว่าให้ครบถ้วนใกล้เคียงกับการมินเลยนะครับโอเคเราลิงก์ออโต้แอปนะครับเรายังสามารถแชร์ไปยังสตาร์ว่าได้นะครับโดยเรากดที่สตาร์ว่านะครับนะครับและทำการล็อกอินยูเซอร์ของ Strava ของเรานะครับเมื่อเราอัปโหลดขึ้นแอป IGP Sport นะครับเขาก็จะซิงค์ Activity เข้า Strava โดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาเปิด Strava ดูนะครับนี่นะครับ Afternoon Light นะครับข้อมูลก็จะซิงค์เข้ามา Strava โดยอัตโนมัตินะครับ View Analysis นะครับก็จะมี Speed รอบขานะครับในส่วนของฮาร์ดเรทนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะแชร์หรือไม่แชร์นะครับให้มาที่เมนู setting นะครับแล้วก็ data permission นะครับนะครับแล้วก็เลือกฮาร์ดเรทนะครับ allow หรือ disallow นะครับโอเคนะครับครับสรุปหลังจากที่ไปทดสอบมานะครับไมค์ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทเซ็นเซอร์รอบขาออโต้แบ็คไลท์แบตเตอรี่ก็มีความทน GPS ก็รับสัญญาณได้ดีนะครับในส่วนของรอบขาก็จะมีแกว่งบ้างนะครับก็คือลดลงไปเหลือ0ในช่วงเวลาแป๊บเดียวไม่ถึงกับว่าหายไปนานมากนะครับในส่วนของฮาร์ทเรทเซ็นเซอร์ก็นิ่งเลยนะครับไม่มีอาการที่จะหลุดหรือหายไปนะครับก็สามารถไปฝึกซ้อมคุมโซนฮาร์ทเรทได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันก็ให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถลิงก์ไปยัง Strava ได้ก็คือเป็นกลุ่มของโซเชียลในการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับ Strava ท้ายที่สุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นช่องทางเลือกให้กับเพื่อนๆ นักปั่นสายไป